จากความหมายของอัลกุรอานองค์การที่29อายะที่20บอกเราว่าจงกล่าวเถิดจงท่องเที่ยวไปตามแผ่นดินแล้วพิจารณาดูว่าพระองค์ทรงให้บังเกิดอย่างไรแล้วอัลเลาะห์ทรงให้ฟื้นคืนชีพในปรโลกแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งพระสิจินกล่าวว่าอ่านหนังสือหมื่นเล่มมิสู้เดินทางหมื่นลี้ในช่วงรอมฎอนอันประเสริฐนี้สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอันตักวานำโดยนายนัฐกิจตาเป็งนายกสมาคมนำคณะเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมกะเหรี่ยงหรือปากยอในพื้นที่บ้านบ่อแร่อำเภออุ้งผางจังหวัดตากเฮาก็มีโครงการสัญจรไปเรื่อยๆวันนี้เฮาได้มาสัญจรมาที่บ้านบ่อแร่อำเภออุ้งผางจังหวัดตากเนาะได้มาเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมซึ่งมีอยู่ประมาณ89ครอบครัวเราก็ได้นำอาหารแห้งสกัดส่วนหนึ่งมาแจกแจงให้ชาวบ้านเรามาดูความเป็นอยู่ของชาวบ้านว่าเป็นไรพ่องก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับทางค่อนข้างมาลำบากแต่มาหันวิวทางบ่อแร่เนี่ยโอ้โหมันน่าอยู่บริสุทธิ์นี่คือความบริสุทธิ์ของคำว่าชาวบ้านมันมีอย่างไม่แอบแฝงครับการเข้ามาอยู่ของพี่น้องมุสลิมเชื้อสายปากยอและเรียนรู้ศาสนาอิสลามพวกเขาเป็นเช่นไรมัสยิดนะฮะบ้านบ่อแร่ตำบลแม่จันทร์อำเภออุ้งผางจังหวัดตากนะครับมัสยิดแห่งนี้ก็เป็นมัสยิดของชุมชนมุสลิมนะฮะที่มีอยู่ในหมู่บ้านนี้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ9ครอบครัวนะฮะรวมทั้งหมดก็ประมาณ40กว่าคนนะฮะชุมชนที่นี่ที่เป็นมุสลิมเนี่ยก็อพยพมาจากทางด้านของพม่าในสมัยบรรพบุรุษนะฮะเมื่อประมาณสัก6-70ปีที่แล้วนะฮะก็มาอพยพมาทำเหมืองแร่ที่นี่นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ปักหลักที่นี่นะครับก็อยู่กันมาจนถึงปัจจุบันนะครับสอนฟารูอินฮือหลอออนเป้าหมายแรกเลยคือว่ามาสอนฟารูอินฮือหลอออนมูอาลับเนาะในกุยเคลในหมู่บ้านกุยเคลมันอยู่ในป่าเป็นลึกไปครับซึ่งมูอาลับนี่นี่เป็นฮูจักมุสลิมมาเมืองเขาแต่ว่ายังบ่มีความรู้ทางด้านอากีดาอย่างสักอย่างทางในกองทุนบ้านสันติเขาเล็งเห็นในความสำคัญตรงนี้เขาก็เลยส่งผมมาทำหน้าที่แต่ว่าในช่วงเขายอมรับง่ายเพราะว่าในบรรพบุรุษเขาเป็นมุสลิมแล้วมีมามูที่เป็นตัวอย่างที่ดีกับเขาพ่อนี่ตั้งแต่เกิดนี่เป็นมุสลิมเนี่ยพูดออกไอเดียบังกลาดีนี่บังกลาดีเขาต้อนรับเราไหมคนที่ไม่ใช่มุสลิมใช่เขาก็เป็นคนเดิมขึ้นอยู่ว่าแต่ละโค้งอยู่ที่มันทำตัวสู้ยามโผล่เนี่ยโผล่ไปทั่วมีเพื่อทั่วหมู่บ้านไม่มีปัญหาอย่างศาสนาพุทธศาสนาคริสต์เพราะในกลุ่มเขาผมมีเพื่อนไม่มีครับจะฝากพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศว่าที่ตำบลแม่จันคนเราก็มีมุสลิมกันความเป็นมุสลิมยังคงเหนียวแน่นหากพวกเรายึดคำสอนที่ว่าการสั่งใช้ให้ทำความดีและห้ามปรามความชั่วเปรียบเสมือนเรือสำเภาที่คอยคุ้มกันสังคมไม่ให้ล่มจมให้นำมาซึ่งความศรัทธาต่อพระองค์ทั้งๆที่มันเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาและจงให้มีขึ้นจากพวกเจ้าซึ่งกลุ่มชนหรือประชาชาติที่เชิญชวนให้ไปสู่ความดีและใช้ให้กระทำสิ่งที่ชอบและห้ามไม่ให้กระทำสิ่งที่ไม่ชอบและชนเหล่านั้นแหละพวกเขาคือผู้ได้รับความสำเร็จชุมพลศรีสมบัติไว้นิวรายงาน